พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทยสามพระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
การต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาษิตที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ